ในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ท่านทรงมีเมตตาที่หาประมาณไม่ได้ท่านได้วางหลักธรรมคำสั่งสอนให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายให้พากันบำเพ็ญบุญบารมีให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าเราก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราถ้าภายในจิตใจของเรานั้นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเราทั้งหลายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องประพฤติบัติไม่จำเป็นที่ต้องพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ในความจริงเมื่อจิตใจของเรานั้นยังมีความหลงยังมีความไม่รู้ครอบงำไปในจิตใจของเราทำให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราหลงยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่าเป็นของเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นไปในจิตเมื่อเราขาดสติปัญญาจิตเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจเราจึงก่อให้เกิดความสุขความทุกข์ไปในจิตใจเรานี้เมื่อเราจะมาประพฤติบัติเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสเพื่อที่จะเอาชนะกิเลสเราทั้งหลายก็ต้องทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสสิ่งใดซึ่งเราเคยทำเคยพูดที่พูดหรือกระทำตามอำนาจของอารมณ์ตามอำนาจของกิเลสเราก็ต้องฝืนสำรวมกายสำรวมวาจาให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยถ้าเราไม่ควบคุมกายวาจาหรือจิตของเราให้สงบกิเลสนี้ก็ควบคุมจิตของเราทำให้พูดหรือก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อพระเราเข้ามาบัญชาสมบทในพรพุทธศาสนาเราหลีกเล้นบำเพ็ญภาวนาอยู่ตามสำนักตามวัดต่างๆหาสถานที่สงบสงัดเรียกว่าอยู่ในสถานที่สงบสงัดทำกายให้สงบเพื่อที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาที่ทำให้จิตสงบเมื่อเราร่างกายมาไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการสำรวมในศีลก็ได้ง่ายขึ้นศีลของพระก็คือปฏิโมกข์หรือพระธรรมวินัยมีสติวินัยที่จะให้เป็นปกติไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดในสิกขาบทน้อยใหญ่นี่เรียกว่าสำรวมจิตใจของเราเพื่อที่จะควบคุมร่างกายของเราให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยแม้นวาจาก็ควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยมีสติที่จะคิดก่อนพูดก่อนกระทำแต่การที่จะเสริมสร้างสติให้เข้มแข็งให้รู้เท่าทันอารมณ์ให้รู้เท่าทันความคิดนั้นบางทีเราก็คิดว่ามันคงไม่ยากลำบากอะไรแต่ความจริงนั้นนะเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะจิตของคนทั้งหลายกับอารมณ์นั้นก็เป็นอันหนึ่งเดียวกัน
เมื่อเราไม่มีกำลังสติปัญญาจิตของเรานั้นไม่สามารถที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เลยเพราะเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นไปในจิตไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจก็ตามซึ่งก่อให้เกิดกิเลสตัณหาจิตเราก็จะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในความคิดว่าเป็นจิตอยู่ทุกๆขณะจิตแม้เราคิดในเรื่องต่างๆก็ตามกิเลสตัณหาก็จะทำให้จิตเรานั้นเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้แต่สิ่งนั้นความคิดนั้นเป็นความคิดที่ผิดก็ตามแต่กิเลสก็เสกสรรปั้นยอให้จิตเราหลงคิดว่าความคิดที่เรานึกคิดปรุงแต่งทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างโดยมากมักเป็นความเห็นที่ถูกต้องทั้งที่โดยส่วนมากเป็นความคิดเห็นที่ผิดเพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเพราะความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก่อให้เกิดทิฏฐิมานะก่อให้เกิดกิเลสตัณหาทำให้จิตเหล่านั้นมีความหลงมีความเป็นผิดคนทั้งหลายจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเมื่อกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก่อให้เกิดความโลภก่อให้เกิดความโกรธก่อให้เกิดความพอใจความไม่พอใจจิตเราก็สำคัญผิดยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์จึงก่อให้เกิดความทุกข์การทวนกระแสที่จะเข้าไปเห็นจิตเห็นอารมณ์นั้นเราก็ต้องทำจิตเรานั้นให้นิ่งทำจิตเรานั้นให้สงบด้วยการทำสมาธิเพราะถ้าเราไม่บำเพ็ญสมาธิบารมีเมื่อจิตเราไม่สงบเราไม่สามารถที่จะเห็นจิตหรือเห็นอารมณ์แยกออกจากกันได้เลยจิตเราจะหลงคิดว่าอารมณ์อันใดจิตก้อนนั้นจิตอันใดอารมณ์ก้อนนั้นเราไม่สามารถที่แยกจิตออกจากอารมณ์ได้เลยเมื่อจิตเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตจึงก่อให้เกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจอยู่เสมอถ้าเราต้องการที่จะทำลายกิเลสต้องการที่จะต่อสู้กับกิเลสให้ย้อนทวนกระแสเข้ามาดูจิตใจของเราว่าจิตใจของเรานั้นยังมีความโลภอยู่หรือไม่ยังมีความโกรธอยู่หรือไม่ยังมีความทุกข์ใจความไม่สบายใจหรือไม่ถ้ายังมีกิเลสตัณหามีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราการบำเพ็ญศีลบารมีนั้นเป็นพื้นฐานที่จะเข้ามาควบคุมร่างกายเราให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบการทำสมาธินั้นในสภาวะของนักบวชมีโอกาสที่จะดีที่ดีกว่าเพศฆราวาสเพราะสามารถที่จะหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาตามสถานที่สงบสงัดได้ง่ายวางภาระความกังวลในเรื่องหน้าที่การงานวางภาระความกังวลในเรื่องครอบครัวแม้ความกังวลต่างๆถ้าเราไม่รู้จักใช้สติปัญญาพิจารณาความห่วงความกังวลนั้นก็เกิดขึ้นไปในจิตใจเรานี่แหละห่วงคุณพ่อคุณแม่ห่วงญาติพี่น้องห่วงเพื่อนห่วงการงานที่ค้างกังวลใจเรื่องต่างๆความกังวลใจในเรื่องต่างนั้นทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเมื่อจิตเราไม่มีสมาธิจิตเราจะฟุ้งซ่านไปความคิดฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ก่อให้เกิดความทุกข์ภายในจิตการที่จะตัดความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงไปจากจิตนั้นก็ไม่ใช่ง่ายเพราะติดกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันปรุงแต่งไปเรื่องต่างๆสารพัดเรื่องสารพัดอย่างปรุงแต่งไปเรื่องอดีตบ้างจิตปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตบ้างแม้น
จิตนึกคิดในปัจจุบันสติปัญญายังระลึกรู้ไม่เท่าทันจิตวิ่งไปกับอารมณ์อยู่ตลอดเวลาทุกๆขณะจิตการทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสงบต้องอาศัยความอดทนความเพียรต้องอาศัยอุบายปัญญาที่จะก่อให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรเมื่อเรามีศรัทธาในการกระทำความเพียรมันต้องอาศัยบารมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องมีสัจจะความตั้งใจจริงมีขันติบารมีมีวิริยะบารมีความเพียรที่จะนั่งสมาธิเด่นองค์มิฉะนั้นกิเลสก็หลอกให้ใจเพลิดเพลินไปในแต่ละวันแต่ละคืนให้การเวลาหมดสิ้นไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเรามีอุบายปัญญาที่ขอให้เกิดกำลังจิตที่จะปรารภความเพียรมีความอดทนมีความเพียรที่จะนั่งสมาธิมีความอดทนมีความเพียรที่จะเดินโยมถ้าบุคคลใดทำให้มากเจริญให้มากจิตที่ไม่เคยสงบจิตที่เคยฟุ้งซ่านจิตที่เคยนึกคิดในสารพัดเรื่องสารพัดอย่างถ้าเรากำหนดสติอยู่กับกองฐานที่ถูกกับจริตของเรามีความอดทนมีความเพียรทำบ่อยๆความฟุ้งซ่านต่างๆก็หายไปแม้นความคิดที่ไม่ดีก็หายไปสติที่จดจ่อและลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือสติที่จดจ่อและลึกรู้อยู่กับภาวนาว่าพุทโธก็จะทำให้ความคิดต่างๆหายไปสติสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็จะทำให้จิตเกิดความสงบเกิดขึ้นเบากายเบาจิตเกิดปิติของสมาธิเกิดความสุขของสมาธิความสงบเยือกเย็นไปในจิตเกิดอุเบกขาของสมาธิคือจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตจิตรวมนี้มีความสงบมีความเยือกเย็นความฟุ้งซ่านต่างๆหายไปเมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิหรือออกจากยาบทแดงกลมสติสมาธิจะเข้มแข็งขึ้นด้วยกำลังของสติก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันชัดขึ้นเหมือนกับน้ำที่เคยขุ่นผสมไปด้วยสีต่างๆผสมไปด้วยความสกปรกเราก็ไม่สามารถที่มองลงไปให้เห็นวัตถุสิ่งของที่อยู่ใต้พื้นน้ำใต้ท้องน้ำได้เพราะมันขุ่นมองไม่เห็นมันผสมกันจนสกปรกไม่สะอาดเป็นน้ำขุ่นมัวแต่ถ้าน้ำนั้นเรียงตัวสงบใสเราสามารถมองทะลุผิวน้ำลงไปถึงท้องน้ำพื้นน้ำได้จะเห็นวัตถุสิ่งของที่ตกอยู่เราก็สามารถที่แยกหรือหยิบขึ้นมาได้เหมือนกับจิตของเราก็เหมือนกันถ้าจิตของเราไม่สงบจิตกับอารมณ์นั้นก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่แยกจิตออกจากอารมณ์ได้คุกเข้ากันไปอารมณ์ปรุงแต่งเรื่องอดีตปรุงแต่งเรื่องอนาคตปรุงแต่งในปัจจุบันเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความพอใจความไม่พอใจที่ก่อให้เกิดความทุกข์จิตกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกแต่เมื่อเราเรียงสภาวะกระแสของจิตทำจิตเรานั้นให้สงบเมื่อจิตรวมตัวเป็นสมาธิก็จะเห็นจิตนี้แยกออกจากอารมณ์เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรเราจะเห็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยๆเมื่อเรามีสติมีสมาธิเห็นอารมณ์ว่ามีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์จิตก็จะละวางความพอใจให้จิตเป็นเบิกขาเห็นความไม่พอใจเราก็มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละความไม่พอใจให้จิตเป็นอุเบกขาให้จิตเป็นกลางพอ
พราะถ้าสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ก็จะปล่อยวางอารมณ์เมื่อปล่อยวางอารมณ์สติสมาธิก็จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันสติปัญญานี้จะคอยทำลายหรือละอารมณ์ละกิเลสออกไปจากจิตแทงเราทุกขณะจิตถ้าเราทั้งหลายมีศีลเป็นพื้นฐานเป็นปกติด้วยกำลังของศีลจะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ดีด้วยกำลังของศีลนี้จะเข้ามาควบคุมร่างกายให้สงบได้เข้ามาควบคุมวาจาให้สงบได้แล้วถ้าเรารู้จักสำรวมจิตใจเราให้สงบด้วยการทำสมาธิด้วยกำลังของสมาธินี่แหละสามารถที่ควบคุมจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วสติปัญญาจะคอยมาอารักขาคอยมาคุ้มครองคอยมาดูแลคอยมารักษาจิตใจเราสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตอยู่ทุกๆขณะจิตจะเห็นกิเลสคือความโลภสติปัญญาก็พิจารณาละออกไปทุกๆขณะจิตสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตจะเห็นกิเลสคือความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะพิจารณากั้นกองละความโกรธความไม่พอใจออกไปจิตก็ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันแต่อารมณ์กิเลสความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามสติที่เฝ้าดูจิตนี้จะเห็นหมดเหมือนน้ำที่นิ่งที่สงบน้ำที่ใสก็เห็นวัตถุสิ่งของที่อยู่ใต้พื้นน้ำจิตซึ่งสงบสติปัญญาก็เห็นกิเลสตั้งแต่ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจหรือความยินดีในกามทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตเมื่อสติปัญญาเห็นก็จะรู้จักหยิบหรือยกอารมณ์ออกจากจิตยกกิเลสออกจากจิตสละกิเลสทิ้งกิเลสออกไปเมื่อสติปัญญาซึ่งจะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสได้นั้นก็ต่อเมื่อเราส่งสมาธิไม่ใช่ว่านั่งสมาธิสงบเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิแล้วก็ปล่อยจิตปล่อยใจไม่สามารถรักษาจิตให้ทรงสมาธิได้หรือเดินยังกรมจิตสงบเมื่อออกจากอิริยาบถเดินยังกรมก็ปล่อยจิตปล่อยใจให้จิตฟุ้งซ่านเรียกว่าไม่รู้จักทรงสมาธิหรือไม่รู้จักรักษาสมาธิให้ทรงตัวอยู่การนั่งสมาธิบางครั้งก็ไม่สงบบางครั้งก็สงบการเดินกรมบางครั้งก็ไม่สงบบางครั้งก็สงบแต่ถ้าเราฝึกหัดทำให้มากเจริญให้มากความไม่สงบก็น้อยลงไปความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นจนจิตเกิดความสงบหรือทรงสมาธิเป็นปกติจะนั่งสมาธิจิตก็สงบจะเดินกรมจิตก็สงบแม้ออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินกรมจิตก็สงบเป็นสมาธิจะยืนเดินนั่งทำอะไรจิตก็ส่งสมาธิคือมีสติมีปัญญาที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตทุกๆขณะจิตกิเลสซึ่งสามารถที่จะเห็นได้ง่ายคือกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบก็คือความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเมื่อเราตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าอารมณ์ความโลภกิเลสตัณหาเกิดขึ้นถือว่าเรื่องเล็กเพราะในใจเราสมมุติว่าเราไม่ปรารถนาวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติทั้งหลายมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กเกิดขึ้นก็พิจารณาละไปได้ง่ายถ้าเราก็มีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราก็พิจารณาโดยแยบคายให้เห็นในปัจจัยทั้ง4ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพื่อละความ
โลภละความยินดีในปัจจัยทั้งสี่พิจารณากายในกายตนให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและไฟมันก็ไม่ต่างกันจากวัตถุธาตุที่ไม่มีวิญญาณครองร่างกายเราสมมุติเราก็มีวิญญาณครองอยู่แต่ก้อนธาตุอันนี้ก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟวัตถุธาตุปัจจัยสี่เขาประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าเรามีอุบายแยบคายพิจารณาอยู่เสมอจิตเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายไปทีเล็กทีน้อยความโลภก็น้อยลงไปก็ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหากับจิตแจงเราเพราะเรามีความปรารถนามีความมุ่งหวังที่จะรู้มรรคผลนิพพานกิเลสตัณหาคือความโลภ ก็ไม่สามารถที่จะมีอำนาจที่จะครอบงำจิตใจเราได้เพราะเราไม่สนใจในอารมณ์และไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากลำบากในการที่จะพิจารณาการกองรักความโลภออกจากจิตทุกขณะจิตถ้าเราทรงสติทรงสมาธิอยู่ณปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องเล็กมากที่จะละอารมณ์ความโลภออกไปจากจิตแม้นความโกรธก็ตามถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะหลงไปกับอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกระทบอารมณ์อารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นในจิตคือความไม่พอใจจะเกิดขึ้นได้ง่ายและเมื่อจิตเราไม่มีสมาธิจิตเราก็ตะคุบอารมณ์ว่าเป็นจิตจิตเราก็วิ่งตามอารมณ์จิตเราเลยขุ่นมัวเกิดความไม่พอใจถ้าเราขาดสติมากๆก็เกิดความโกรธเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิที่จะยับยั้งที่จะต้านทานอารมณ์จิตเราก็เลยหลงไปกับอารมณ์ตกเป็นทาสของอารมณ์มีความโกรธครอบงำจิตก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะละความโกรธความไม่พอใจออกจากจิตเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาสติสมาธิทรงตัวจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรแล้วก็มีสติมีสมาธิสติปัญญาที่เกิดขึ้นนี้จะคอยดูแลรักษาจิตของตนเฝ้าดูแลไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อกิเลสอย่างหยาบคือความโกรธเกิดขึ้นเราก็จะเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันละอารมณ์ออกจากจิตได้ง่ายเพราะเราตั้งใจที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงและโดยปกติไม่ว่าจะอยู่ในบทยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในทุกๆวันการที่จะฝึกแก้อารมณ์ความโกรธความอาฆาตพยาบาทเราทั้งหลายต้องฝึกเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอในทุกๆวันถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้จิตเหล่านั้นมีความสงบเยือกเย็นจิตอารมณ์ความโกรธไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะจิตเรามีเมตตาไม่คิดพยาบาทอาฆาตพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นแม้มีความโกรธเกิดขึ้นก็ตามก็ละได้เร็วเพราะเราฝึกเจริญเมตตาทำใจให้สงบเย็นสติปัญญาเกิดขึ้นก็พิจารณากันกองละความโกรธออกไปละความพอใจความไม่พอใจไปเรื่อยๆทุกๆขณะจิตถ้าเรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตของเราอยู่ทุกๆขณะจิตสติปัญญานี้ก็จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสอย่างหยาบตั้งแต่อย่างหยาบเพื่อละความโลภให้น้อยลงไปละความโกรธความอาฆาตพยาบาทให้น้อยลงไปละความพอใจความไม่พอใจน้อยลงไปและจิตนี้ซึ่งยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราก็ตามเมื่อเรามีสติมีความฉลาดมีปัญญาเห็นว่าสิ่งซึ่งจิตเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นย่อมก่อให้เกิดความทุกข์การที่จะมีปัญญาที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเราก็ต้องบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานอยู่เป็นปกติบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางให้ทรงสมาธิเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์เราก็ฝึกซ้อมในการที่จะค้นคว้าหาความจริง
ในสิ่งที่จิตเราเคยหลงคิดว่าร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราสติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายนี้จะพิจารณามรณานุสติก็ตามก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้จะพิจารณาการ32ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็พิจารณาเพื่อเห็นความเป็นปฏิกูลเพื่อเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็เพื่อเห็นความเสื่อมความเน่าเปื่อยความแตกสลายลงไปจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานจะพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟก็เพื่อที่จะแยกแยะให้จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่เจอตนของก้อนธาตุนี้แยกจนไม่มีอะไรจนเห็นว่าเป็นแต่เพียงความว่างเปล่าเมื่อประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟก็คือสมมุติกันขึ้นมาเฉยๆสมมุติเพียงชั่วคราวว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นวัยกลางคนเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยชรานี่แหละก้อนธาตุทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นแต่ถ้าจิตไม่ทรงสมาธิให้เป็นปกติการที่จะใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายตนนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากเมื่อกำลังจิตไม่เข้มแข็งไม่มีสมาธิเป็นบาดฐานของสติปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนานี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราต้องการที่จะทำลายกิเลสถ้าเราต้องการที่จะละกิเลสออกจากจิตใจของเราศีลขาดไม่ได้ให้เป็นปกติสมาธิก็ขาดไม่ได้ต้องเป็นปกติทรงสมาธิปัญญาก็ขาดไม่ได้กำลังของศีลสมาธิปัญญาจะรวมอยู่ที่จิตเรียกว่าเป็นอริยมรรคศีลเป็นปกติอยู่ในจิตสมาธิทรงเป็นปกติมีความสงบเป็นปกติในจิตปัญญาเป็นปกติในจิตเป็นทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์เป็นความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องที่จะพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนสติปัญญาที่จะพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็ต้องมีกำลังของสมาธิเป็นบาดฐานสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายตนบ่อยๆหรือร่างกายบุคคลอื่นบ่อยๆคือเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นและในวัตถุธาตุทั้งหลายหรือสติปัญญาซึ่งพิจารณาทุกขณะจิตที่จะมีความอดทนมีความเพียรที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงไปละทุกขณะจิตอารมณ์ต่างๆนั้นจึงจะหลุดออกไปจากจิตจิตจึงจะปล่อยวางได้แต่กิเลสทิฏฐิมานะก็ไม่ปล่อยให้จิตเป็นอิสระง่ายๆหรอกจิตของคนทั้งหลายจึงตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสมีความโลภกับเรามีความโกรธกับเรามีความพอใจความไม่พอใจกับเรามีความคิดในสิ่งต่างจิตก็ยึดมั่นถือมั่นในความคิดนั้นว่าเลิศเลอวิเศษวิโสว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งที่บางครั้งเป็นความหลงเป็นความเห็นผิดจิตก็สำคัญมั่นหมายผิดคิดว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องในการที่จะมีปัญญาพิจารณาแยกแยะอารมณ์แยกแยะความคิดให้จิตใคร่ควรเทียบกับศีลเทียบกับธรรมวินัยว่าความคิดอันใดอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยความคิดอันใดเป็นไปเพื่อที่จะทำลายกิเลสหรือเพื่อที่จะละกิเลสเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ความคิดอันใดที่เกิดขึ้นเป็นทิฏฐิมานะเป็นกิเลสตัณหาเป็นความหลงเป็นความเห็นผิดก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งจิตของคนเราจะแยกแยะความผิดและความถูกก็ยังยากเลยเพราะกิเลสจะสอนให้จิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่น
ในทุกความคิดว่าเป็นตัวตนว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องการทำสมาธิเพื่อให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตจึงจะทำให้จิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันชัดจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งแต่นี้ก็จะใช้สติปัญญาค่อยๆพิจารณาละกิเลสไปทีเล็กทีน้อยตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบเมื่อละกิเลสอย่างหยาบให้บรรเทาบางไปคือละความโลภให้น้อยลงไปละความโกรธให้น้อยลงไปละความพอใจความไม่พอใจให้น้อยลงไปละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงไปกิเลสอย่างละเอียดก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจที่ยังมีอยู่ในจิตนี่แหละหรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็จะโผล่ขึ้นมาแต่มันเบาลงเบาลงอารมณ์เบาลงเพราะกิเลสอย่างหยาบถูกละไปเมื่อสติสมาธิทรงตัวอยู่เป็นปกติคือศีลสมาธิปัญญาทรงตัวเพียงแต่มีสติเฝ้าดูจิตก็จะเห็นกิเลสออกมาเพ่นพ่านถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตอยู่ทุกๆขณะจิตกิเลสมันก็ออกมาทางนี้แหละแล้วทำไมจะไม่เห็นจะมีความโลภมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ออกมาจากจิตจะมีความโกรธมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ออกมาจากจิตจะมีความยินดีในกามทั้งหลายมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ออกมาจากจิตแต่เมื่อเรามีสติปัญญาเฝ้าดูจิตกิเลสจะหนีไปไหนโผล่มาก็ถูกทำลายถูกฆ่าถูกทำลายถูกตัดคอด้วยสติปัญญาอันเป็นธรรมจักรที่หมุนไปสติปัญญานี้หมุนไปเพื่อทำลายกิเลสตัดกิเลสตัดความโลภให้น้อยลงตัดความโกรธให้น้อยลงตัดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงเนี่ยสติปัญญาหมุนไปเห็นความโลภเกิดขึ้นแม้นบางลงก็ตามน้อยลงก็ตามก็ยังตัดด้วยสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนของอารมณ์ปล่อยวางความไม่พอใจเกิดขึ้นสติสมาธิของจิตแยกออกเห็นอารมณ์ไม่ใช่จิตปัญญาก็พิจารณาทำลายพี่ความยินดีในการทั้งหลายคือความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสต่างๆก็ตามมันก็น้อยลงไปแม้นก็เพิ่มขึ้นมาก็เห็นความเกิดดับของอารมณ์ของอาการจิตอารมณ์นั้นที่เกิดขึ้นมาไม่ดับสติปัญญาก็พิจารณาทำลายได้ง่ายเพราะสติเฝ้าดูอยู่ที่จิตนี่คือหน้าที่การงานของสติปัญญาซึ่งตามล้างตามผ่านกิเลสที่โผล่ออกมาจากจิตเนี่ยต้องเฝ้าดูที่จิตอันนี้เป็นการทวนกระแสเข้ามาอยู่ที่จิตสติปัญญาต้องทวนกระแสเข้ามาอยู่ที่จิตแต่พวกเราทั้งหลายโดยมากมักจะเผลอสติจิตหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์ไม่มีสติปัญญาคุมจิตก็เลยมีความคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตอนาคตฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆถ้าบุคคลใดมีสมาธิเป็นพื้นฐานสติปัญญาก็อยู่ที่จิตมาเฝ้าดูที่จิตเมื่อกิเลสยังกลางโผล่ขึ้นมาความโลภโผล่ขึ้นมาก็ทำลายเหมือนเดิมละเหมือนเดิมความโกรธโผล่ขึ้นมาก็ละเหมือนเดิมสติปัญญาก็ชำนาญในการพิจารณาในการละแม้นความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ตามที่เกิดขึ้นมาสติปัญญาก็พิจารณาละไปจิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณากายในกายนี่แหละเนี่ยพูดอยู่เป็นประจำไม่หนีเรื่องของกายกับเรื่องจิตหรอกพิจารณากายในกายถ้าจิตไม่ทรงสมาธิพิจารณากายในกายก็ไม่เห็นมันก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นเมื่อไม่เห็นก็ไม่ปล่อยวางถ้าทรงสมาธิสติปัญญาพิจารณากายในกายมีความเข้มข้นมีความชำนาญพิจารณากายในกายอย่างหยาบละออกไปอย่างกลางก็สติปัญญาก็มีความชำนาญก็พิจารณาได้ง่ายจะพิจารณาการ32พิจารณาผมก็เห็นความเป็นปฏิกูลจะพิจารณาหนังก็เห็นความเป็นปฏิกูลจะพิจารณากระดูกก็เห็นความเป็นปฏิกูลความแตกต่างลงไปสติปัญญาก็ชำนาญในการพิจารณาเพราะพิจารณาบ่อยอยู่เป็นปกติพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆก็เลยเกิดมีความชำนาญแคล้วคล่องความชำนาญของสติปัญญาก็จะแคล้วคล่องชำนาญในการพิจารณากายในกายบางคนถนัดพิจารณาสุภกรรมฐาน
ขาก็จะชำนาญในเรื่องของอสุภกรรมฐานเพราะสติปัญญาถูกฝึกให้พิจารณาอยู่บ่อยๆจนมีความชำนาญรู้จักพลิกแพงที่จะพิจารณากายในกายที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจะพิจารณาแยกแยะธาตุกรรมฐานก็ชำนาญไปพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็จะน้อยลงไปเมื่อความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไปกิเลสตัณหาคือความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงบรรเทาบางไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงมันก็จะเห็นชัดว่าอารมณ์มันบางอารมณ์มันน้อยความโลภมันไม่รู้จะโลภอะไรเพราะจิตนี้ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานไม่รู้จะโลภอะไรไม่ต้องการอะไรจิตมันก็ว่างมีความสงบเยือกเย็นจิตความโกรธก็เหมือนกันตั้งใจจะไม่โกรธตั้งใจจะละตั้งใจจะทำลายความโกรธละมาเรื่อยๆมันก็มีความชำนาญของสติปัญญากระทบอารมณ์เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ละได้ง่ายถ้าสติสมาธิเข้มแข็งจริงอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปไม่ต้องทำอะไรเพราะจิตอยู่กับสติปัญญาอยู่กับจิตไม่สนใจในอารมณ์อารมณ์ถึงกับเพิ่มขึ้นก็ดับไปเพราะสตินี้จดจ่ออยู่ที่จิตอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปทุกๆขณะจิตเนี่ยความมั่นคงของสมาธิที่ทำให้สติปัญญาเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันชัดและสติปัญญาก็รวมอยู่ที่จิตไม่วิ่งตามอารมณ์ไม่วิ่งตามความคิดเมื่อเห็นความเกิดดับของอารมณ์ชัดมันก็ค่อยๆปล่อยวางไปการพิจารณาลมนั้นก็แทบจะหมดความหมายเพราะว่าจิตไม่วิ่งตามอารมณ์และจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจถึงแม้ว่ายังมีอยู่ภายในจิตของเราก็ตามแต่มันปล่อยได้ง่ายปล่อยได้เร็วเพราะมันละตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบการละกิเลสอย่างกลางก็ละได้ง่ายส่วนกิเลสอย่างละเอียดในเรื่องร่างกายนี้ก็เหมือนเดิมแหละพิจารณาเหมือนเดิมมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์และสติอยู่ณปัจจุบันปัญญาคอยควบคุมจิตกิเลสโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทำลายทุกขณะจิตจิตนั้นไม่ค่อยมีอารมณ์อารมณ์น้อยแต่จิตก็จะรู้ว่าถ้าจิตยังมีความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเพราะนั้นจิตจึงทวนกระแสสติปัญญาเฝ้าดูจิตระมัดระวังไม่ให้กิเลสตัณหาเกิดขึ้นและการพิจารณากายในกายก็มีความชำนาญจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็มีความชำนาญเพราะพิจารณามาตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางและพิจารณากายในกายส่วนละเอียดก็ยิ่งชำนาญมีการพลิกแพงของสติปัญญาจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็ทะลุไปถึงความว่างได้ง่ายจะพิจารณาธาตุกรรมฐานแยกแยะต่างๆก็มีความชำนาญกำหนดดูกายก็ทะลุไปถึงความว่างแต่กำหนดพิจารณาแยกธาตุกรรมฐานก็พิจารณาได้ง่ายนี่แหละเพราะความแคล้วคล่องความชำนาญของสติปัญญาซึ่งฝึกพิจารณามาตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางและถึงที่สุดการพิจารณากายในกายก็จะชำนาญมากกำหนดกายเราก็ทะลุถึงความว่างกำหนดดูกายบุคคลหนึ่งก็ทะลุถึงความว่างจิตก็ไม่ค่อยจับคิดจิตก็ค่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยๆจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นภายในจิตว่าก้อนธาตุร่างกายนี้เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นแหละมันก็จะปล่อยวางเห็นก็รู้ทั่วถึงไม่ต้องพิจารณาแล้วพิจารณามาไม่รู้นับครั้งไม่ถ้วนไม่ใช่10ครั้งไม่ใช่100ครั้งเป็นพันครั้งเนี่ยพิจารณากันไม่นับถ้าฟันหรือทำลายฆ่าศึกศัตรูก็ฟันไม่นับมันจนชำนาญจนรู้ทั่วถึงสารพางกายกำหนดดูตรงไหนก็รู้ทั่วถึงมันรู้ในจิตมันเข้าใจในจิตมันเห็นในจิตแล้วมันจึงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนที่สมมุติว่าเป็นตัวตนเมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจิตมันก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้มันปล่อยวางกายเราก็ปล่อยวางบุคคลอื่นกายบุคคลอื่นเพราะมันเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติ
มันหมดหน้าที่การพิจารณามันรู้ขึ้นดีจิตและไม่สงสัยและกิเลสตัณหาก็ไม่เกิดความโลภก็ไม่เกิดขึ้นความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นกิเลสตัณหาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันดับความโลภดับความโกรธดับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจิตเลยว่างจิตเลยว่างตรงเนี้ยความสงบเยือกเย็นของจิตก็เกิดขึ้นเพราะไฟความโลภดับลงไฟความร้อนในความโกรธดับลงไฟความยินดีในกามทั้งหลายดับลงดับปั๊บความเย็นปรากฏจิตมันเลยเย็นไงเลยสงบเยือกเย็นเพราะมันไม่มีไฟของกิเลสตัณหาเผาใจจิตเลยสงบเยือกเย็นทั้งวันทั้งคืนความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเมื่อบางไปเท่าไหร่ความสุขก็ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วความสุขของจิตเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยเนี่ยจนดับความโลภดับความโกรธดับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยความสงบเยือกเย็นจิตก็เป็นปกติทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรมารบกวนจิตมีแต่ความหลงส่วนละเอียดนะที่ยังมีอยู่ละความยึดมั่นถือมั่นในอดีตละความยึดมั่นถือมั่นในอนาคตจิตก็ยังยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตนี่ละเอียดมากถ้าไม่ผ่านการพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ไม่ต้องคิดว่าจะไปเจอสภาวะนั้นก็ไม่ต้องคิดว่าไปต่อสู้กับเวทนาความสุขส่วนละเอียดหรือความจำได้ไม่รู้หรือความนึกคิดปรุงแต่งในส่วนที่ดีหรือการรับรู้ต่างไม่ต้องคิดที่จะไปเผชิญหน้าหรือทำลายกิเลสส่วนละเอียดเลยไม่มีสิทธิ์เลยที่จะทำลายได้กิเลสมีอำนาจมากมีกำลังมากจะพิจารณาได้ก็เพียงเงาเงาเองนะไม่มีทางเห็นไม่มีทางทำลายได้ถ้าเรายังละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไม่ได้การที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสส่วนละเอียดคือจิตซึ่งยังยึดในปัจจุบันว่าเป็นจิตในปัจจุบันนี้หล่อหลอมรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจิตกิเลสวิชาทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในจิตนี่แหละในปัจจุบันนี่แหละผู้หลงผู้ไม่รู้ก็ยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่ติดปัจจุบันสติสมาธิปัญญาที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสติปัญญาเป็นองครักษ์เนี่ยองครักษ์ของอะไรของกิเลสนั่นแหละไม่ใช่ของจิตที่ต่อสู้ทำลายกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมาก็ต่อสู้มาด้วยกันแต่สุดท้ายสติปัญญานี่แหละก็มารักษาสงวนรักษากิเลสไว้ป้องกันระมัดระวังไม่ให้สติปัญญาส่วนละเอียดที่จะทำลายกิเลสเนี่ยสติปัญญายังมีซ้อนอย่างหยาบมันก็หลงยึดมั่นถือมั่นในความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นจิตจะไม่ยึดความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นจิตได้ไงต้องต่อสู้จนจิตเป็นอิสระเป็นเอกราชขึ้นมากอบกู้บ้านเมืองขึ้นมาจนเป็นเอกราชขึ้นมาเป็นอิสระได้ก็ยึดมั่นถือมั่นในความสุขส่วนละเอียดเนี่ยว่าเป็นจิตความสงบของจิตว่าเป็นจิตจิตมันว่างก็ยึดว่าเป็นจิตก็ยังไม่เที่ยงความสุขส่วนละเอียดก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงแต่จิตก็ยังหลงคิดว่าความจำนี้ก็คือเราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็คิดว่าเป็นจิตนี่มันหลงความจำได้ไม่รู้ต่างๆความนึกคิดปรุงแต่งต่างการรับรู้ต่างๆรู้ในปัจจุบันก็ยึดในปัจจุบันเนี่ยครูบาอาจารย์ยังว่าที่ใดมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ที่นั่นคือภพคือชาติมีหมายถึงผู้รู้ที่มันละเอียดสติสมาธิปัญญาอยู่ในปัจจุบันจิตที่ยึดวิญญาณการรับรู้ว่าเป็นจิตนั่นแหละนั่นแหละจุดต่อมแห่งผู้รู้ผู้รู้ตรงนี้สะอาดพอสมควรแต่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ต้องทำลายผู้รู้จึงจะถึงซึ่งความบริสุทธิ์คือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความสุขส่วนละเอียดพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความจำได้ไม่รู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ปรุงแต่งในจิตนี่แหละแม้ไม่ปรุงแต่งเรื่องกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความยินในกามทั้งหลายก็ตามแต่ปรุงแต่งเรื่องที่ดีก็เป็นกิเลสจิตยังยึดมั่นถือมั่นในสังขารความนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นจิตแล้วสติปัญญาที่ไหนล่ะจะทำลายสังขารได้เพราะถ้าทำลายสังขารแล้วจะเหลืออะไรเพราะจิตเรายึดว่าความนึกคิดปรุงแต่งของสติปัญญาที่ทำลายกิเลสทุกขั้นตอนก็เป็นจิตแล้วความนึกคิดปรุงแต่งตรงนี้อ่ะมันแค่ศาสตร์แค่นั้นยังไม่บริสุทธิ์ถ้าเราก็หลงประคองประคับประคองด้วยสติปัญญาระมัดระวังประคับประคองไว้ดูแลรักษาไว้ไม่กล้าทำลายครูบาอาจารย์ยังว่าไม่ต้องสงวนอะไรไว้ถ้าจะทำลายก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างถ้าโจรหนีเข้าไปในบ้านทำไงจะไล่ออกจากบ้านไล่ด้วยวิธีไหนพวกเรารู้ไหมโจรเข้าไปในบ้านไล่วิธีไหนเผาบ้านเผาไปเลยกิเลสก็ตายในนั้นมันจึงเหลือความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมากิเลสอยู่ที่จิตจะทำลายกิเลสก็ทำลายที่จิตจิตสงวนอะไรไว้อะสงวนอะไรไว้ทุกถึงทุกอย่างเป็นกิเลสหมดถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่มีทางเห็นยึดในเป็นบันทุกถึงทุกอย่างว่าเป็นจิตถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของอาการจิตที่มันละเอียดความสุขความสงบเยือกเย็นจะทรงรูปฌานรูปฌานก็แล้วแต่ก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตอีกผู้ปฏิบัติมาถึงนี้ไม่กล้าทำลายแล้วสงวนไว้ทำลายแล้วมันจะเหลืออะไรก็ไม่กล้าทำลายเพราะทำลายแล้วมันเดี๋ยวไม่มีที่ยึดถือไม่มีที่ยึดไม่มีที่เหนียวแล้วมันจะเหลืออะไรนั่นแหละตรงไหนที่คิดสงวนทำลายตรงนั้นทำลายแล้วจึงจะเหลือความบริสุทธิ์เกิดขึ้นถ้าไม่ทำลายจิตก็ยังไม่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์แต่สติปัญญาต้องละเอียดต้องเห็นในจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของเวทนาความสุขละเอียดของความจำได้ไม่รู้สุละเอียดของความนึกคิดปรุงแต่งในการรับรู้ต่างสติปัญญาต้องเห็นและปล่อยวางปล่อยวางแล้วแม้นสติปัญญาก็ไม่ใช่จิตอีกมันละเอียดขนาดนั้นหมดหน้าที่สติปัญญาเป็นเพียงอุบายของปัญญาที่ทำลายกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจิตจริงจะเป็นอิสระมัธยัสถ์เป็นกลางอยู่สติปัญญาก็เป็นเอกเทศอยู่กิเลสเมื่อดับลงไปแล้วจิตก็เป็นส่วนของจิตครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาว่าเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์หรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงท่านก็พูดอย่างนั้นมันพูดตามสมมุติทั้งหมดหน้าที่ของการพิจารณามันก็วางหมดกิเลสก็ดับลงไปสติปัญญาก็หมดหน้าที่เพราะสติปัญญาสร้างมาก็เพื่อทำลายกิเลสเมื่อหมดหน้าที่สติปัญญาก็ไม่ทำงานที่ทำลายกิเลสก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ของจิตซึ่งเป็นอิสระขึ้นมาเนี่ยถ้าแยกธาตุทองนาคเงินหรือที่อยู่ในองค์พระเนี่ยถ้าแยกออกมาแยกทองนาคเงินออกมาแยกสัตว์ธาตุต่างๆไปก็เหลือตรงกรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาการแยกจิตออกจากขันธ์ทั้ง5ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละจิตไม่มีในรูปจิตที่บริสุทธิ์มันไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปมันก็ปล่อยวางได้เป็นอิสระร่างกายนี้แปรเปลี่ยนไปเลยไม่ทุกข์แปรเปลี่ยนไปสู่ความแก่ความตายก็ไม่ทุกข์มันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปได้โดยเด็ดขาดได้โดยสิ้นเชิงจิตก็เป็นอิสระอยู่กับรูปอยู่ร่างกายก็อยู่ตามสมมติเมื่อถึงเวลาร่างกายจะแตกจิตก็เป็นอิสระไปแม้นอยู่กับร่างกายก็เป็นอิสระที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูป
จิตก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาว่าเป็นจิตจิตก็เลยเป็นอิสระเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยก็เป็นเพียงอาการของจิตเกิดระดับความจำได้ไม่รู้จิตก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่จิตจึงบอกว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตความสงบเย็นจากการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงความสงบเย็นจึงเกิดขึ้นเพราะไม่มีความโลภความโกรธความหลงมาเผาจิตให้เราร้อนตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดอนันตกาลไม่มีที่สุดดับความหลงความรู้ปรากฏขึ้นความมืดหายไปความสว่างก็ปรากฏขึ้นความมืดก็หายไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีในขันธ์ห้าไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอิสระเมื่อดับความหลงลงไปเนี่ยหรือภาษาสมมุติก็ดับอวิชชาความหลงนั่นแหละความไม่รู้กิเลสตัณหาก็ไม่พาปรุงแต่งสร้างภพสร้างชาติสร้างเรือนต่อไปตลอดอนันตกาลพอรู้เท่าทันความปรุงแต่งของสังขารซึ่งจิตมีกิเลสเข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นและพาปรุงแต่งก่อภพก่อชาติไปไม่มีที่สุดเมื่อรู้เท่าทันความจริงปล่อยวางสิ่งที่สมมุติจิตก็ถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นจึงเป็นอิสระคือการทำให้แจ้งซึ่งปฏิปันธ์ในการประพฤติบัติในพ่อบอนพุทธศาสนาก็ย่นย่อมาแล้วก็มาพิจารณาเรื่องของร่างกายนี่แหละมาพิจารณาเรื่องของจิตเท่านั้นแหละไม่ต้องไปส่งจิตออกไปภายนอกมากมายนักไม่ต้องสนใจเรื่องภายนอกแต่ที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ก็เพราะว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่ควบคุมจิตปล่อยให้จิตหลงไปกับความคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตอนาคตเรื่องต่างๆวิ่งตามอารมณ์ตลอดทั้งวันทั้งคืนทุกๆขณะจิตวิ่งตามความคิดมันต้องทวนกระแสเข้ามาภายในจิตให้จิตนิ่งให้จิตสงบเราจึงจะเห็นกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดจึงจะสามารถที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นจากจิตใจเราได้ในวันนี้ไว้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุกรังธั